็นประจำนะคะทุกวันพุธเวลา3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งค่ะใช่แล้วค่ะทางช่อง Very Tuition 85นะคะแล้วก็56นั่นเองใช่แล้วเป็นประจำก็ถ้าเกิดดู85ไม่เจอเราก็ลองกดไป56นะเผื่อบ้านงง56ใช่ไหมใช่อุ๊ยแต่ละเดี๋ยวขออะไรกันนอกเวลากันนึงค่ะพี่ติวโอเคเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันแป๊บนึงไม่ทันอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะคะขอถ่ายรูปทีเดียวแล้วเดี๋ยวหนูพูดต่อละอะไรถ่ายรูปเสื้อนี่นะใช่ใช่รูปเดียวพี่ติวรูปเดียวจะออกไปซื้อเสื้อผ้าหรอไม่ใช่ค่ะพี่ติวเดี๋ยวขอบอกนะ1 2 3นี่เผอิญว่าหนังสือช้อปปิ้งไกด์ของชีคค่ะพี่ติวเขาแจกเสื้อผ้าแจกเสื้อผ้าใช่แจกเสื้อผ้าเขาบอกว่านี่เดี๋ยวให้ดูค่ะนี่เสื้อผ้านี่เขาแจกหมดเลยนะแจกเขากติกาคือยังไงรู้ไหมคือถ้าเกิดเราชอบสมมติว่าหนูเนี่ยชอบเสื้อตัวนี้เพียงแค่ถ่ายรูปลง Instagram ถ่ายรูปเสื้อตัวที่เราชอบใช่ที่เราชอบลง Instagram แล้วก็แท็กไปที่ช้อปปิ้งไกด์แล้วก็อย่าลืมนะคะบอกชื่อร้านด้วยว่าร้านอะไรนี่แค่นั้นเองเขาก็จะเลือกผู้โชคดีมาแล้วก็แจกออกก็เลยต้องรีบใช่ไหมใช่เลยต้องรีบโทรศัพท์ไม่อยู่แล้วอ่ะจริงไม่ได้แล้วหนูขอก่อนใช่อุ้ยแต่เนี่ยเล่มที่ร้อยเขาก็แจกอะพี่ติวชีเล่มที่ร้อยเนี่ยอุ้ยอันนี้ป้าใช่ลองดูเออนี่ไงนี่เดี๋ยวให้ดูบอกก่อนนี่ชีสเล่มที่ร้อยที่เราฉลองไปคราวที่แล้วใช่ไหมที่ทำกางเกงนู่นนั่นนี่นี่นะบอกเป็นอย่างนี้เขามีแจกด้วยหรอใช่ลองเปิดดูเขามีแจกแบบแจกอะไรของสีไม่มีมือถือก็อยากจะได้บ้างโอ้ยนี่ไงเขาบอกว่าให้ตอบคำถามเนี่ยติ๊กพวกหน้าเนี้ยตอบคำถามของเขานะคะเขียนไป11ข้อต่างๆเนี่ยแล้วก็ติ๊กหมวกนะคะลายที่เราอยากได้ไปลุ้นรับรางวัลอีกทีว่าเดี๋ยวเราจะเป็นผู้โชคดีได้หมวกไปหรือเปล่าหรือยังไงก็ไปซื้อเล่มที่ร้อยมาแล้วก็จะมีหมวกครบรอบชีส100ปี100ปี100เล่มโอ้โหอยู่นะชีส100ปีโอ้ยของเขาร้อยเล่มวัยรุ่นจังเลยแหมเออร้อยปีแต่ละนี่จะไม่ได้แจกเพียงเท่านั้นนะคะคอลัมน์หนูก็แจกกับพี่ติวเอาจริงเหรอโชว์หน่อยใช่ทำไมแจกอ่ะก็เห็นว่าเป็นเล่มที่ร้อยเราก็เลยอยากจะให้แฟนคลับนี่สิ่งที่พี่ป้อแจกก็คือเสื้อตัวนี้ค่ะแล้วก็ที่คาดผมแบบนี้ใช่แล้วก็กติกาที่ท้ามีอยู่ว่าเพียงคุณนะคะเขียนมาบอกว่าเพราะอะไรถึงชอบ DIY เพราะอะไรถึงชอบคอลัมน์ DIY ของเราถ้าคุณส่งมาแล้วก็โดนใจเรามากๆเนี่ยเราก็จะให้คุณไปเลยค่ะ2ชิ้นนี้อุ๊ยได้2ชิ้นเลยเหรอใช่เดี๋ยวเขียนเลยเดี๋ยวเขียนกันเองโอเคเขียนเองใช่มั้ยไม่ได้ห้ามคนภายในห้ามอุ๊ยก็คอลัมน์เราอยู่ติดกันก็อย่าลืมติดตามคอลัมน์ติวด้วยละกันมีพิเศษมั้ยคะคอลัมน์ร้อยนี้เป็นพิเศษไหมก็จะเป็นตอนแรกจะอัปเดตเกี่ยวกับอะไรร้อยสิ่งแต่มันจะเยอะไปไงไม่พอก็ตัดส่วนไปตัวนึงแล้วก็ร้อยเอ้ยสิบอย่างพอที่แบบว่าปวดบานแล้วก็ติดช่วงนี้อย่างนี้อย่างเช่นอะไรบ้างหนึ่งยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำเองที่ทำขายก็แบบว่าใส่บ่อยอะไรอย่างนี้หรือว่าแว่นตาอันใหม่ลิปสติกอันโปรดก็ลองไปอ่านดูว่าติวแบบปวดบานอะไรอะไรอย่างนี้แต่ไม่พอเท่านั้นถ้าเราอ่านแมกซีนแล้วแบบโอ๊ยมันหนักมันพกพาไม่สะดวกเราก็ยังมีนี่เทคโนโลยีนะคะ iPad เดี๋ยวนี้อย่าลืมไปโหลดละกันแอปพลิเคชันของ Cheese นะคะแล้วก็ Cheese Looker นั่นเองนะคะทั้งหญิงทั้งชายเรามีหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นอะไรอ่ะครบถ้วนอ่ะเป็นแมกกาซีนที่อัดแน่นแต่ว่าน้ำหนักเบาเราสามารถพกไปไหนมาไหนก็ได้เบามากแล้วก็ออนไลน์คืออ่านได้ทุกหน้ามีเหมือนกันแถมยังมี3มิติด้วยเป็นวิดีโอด้วยใช่มีทุกอย่างนี่หน้าตาบนจอเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาของ Looker Mac เสิร์ชดูนะคะและอันนี้ก็จะเป็น Cheese Mac นี่แม่พูดถึงคอนเซ็ปต์ว่าอัดแน่นแต่น้ำหนักเบาทำไมอ่ะก็นึกขึ้นได้เลยว่าวันนี้การ DIY ของเราอ่ะเราต้องเบาๆบ้างแหละพี่ติวเบาหรอจริงนี่ชอบเป็นคนเบาเหรอดูจากวันนี้ก็ไม่เบานะทั้งผมทั้งหูทั้งอะไรนี่เบาสุดแล้วสิค่ะพี่ติวเนี่ยหนูพยายามที่แบบตัดทอนออกไปจากผมยาวๆด้วยตัดทอนรวบขึ้นไปมัดทั่วขึ้นไปจากตรงหูก็ตัดทอนตัดให้เป็นแหลมๆใช้ตัดทอนจากป้านๆเป็นแหลมๆใช่เสื้อผ้าที่แบบมันคอหรือก็ตัดทอนให้มันวางลงตัดบอกใช่ตัดทอนค่ะก็เลยอยากจะทำอะไรเบาๆก็อยากทำอะไรเบาๆเพื่อสนองความเบาวันนี้เพื่อสนองความเบาวันนี้ถูกต้องค่ะพี่ติ๋วคะแล้วอะไรจะเบาได้ถูกต้องค่ะอะไรที่จะเบาได้ใช่ไหมคะต้องติดตามชมในช่วงหน้าค่ะว่าพี่ป้องจะมาดี
DIY อะไรเรายังไม่บอกใครทั้งนั้นเพราะว่าเรายังไม่รู้จะทำอะไรยังไม่รู้ทำอะไรถ่ายรูปถ่ายรูปเออใช่ถ่ายรูปแจกก่อนเดี๋ยวรอเบรกหน้าค่ะเจอกันเบรกหน้าเบรกหน้านะคะตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ถ่ายตัวนี้ลงให้หน่อยว้ายตัวนี้เสื้อผู้ชายซื้อแก้ใครอ่ะOh.